งต่างๆสำหรับในวันนี้นะคะเช้าวันเสาร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองรวมไปถึงประเด็นสำคัญทางสังคมที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ใช่ค่ะสำหรับที่เราจะเปิดประเด็นในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนาะส่ง SMS กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นสืบเนื่องมาจากกรณีฮอตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับน้องนักเรียนอาชีวะมีเหตุการณ์เรื่องของตีกันเกิดขึ้นนะแล้วก็มีกรณีการเสียชีวิตล่าสุดเมื่อวานก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกซึ่งเป็นประเด็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงแต่ไม่ได้มองในมุมผู้ปกครองอย่างเดียวเรามีมุมเด็กด้วยใช่ไหมคะของน้องๆทั้งหลายมาคุยกันแล้วก็เรามีมุมของผู้ที่เคยเดินผิดทางน้องๆที่เคยก่อเหตุแล้วตอนทุกวันนี้เขารู้สึกอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีเสียงจากเพื่อนถึงเพื่อนมาฝากกันด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นมาได้นะคะหมายเลข SMS 4838990ครับรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับผมรวมไปถึงทาง Facebook ของคิดเช่นเห็นต่างด้วยแล้วกันนะครับใช่ค่ะส่วนช่วงแรกนี้เช่นเคยมาเริ่มต้นกันที่ข่าวนะคะข่าวแรกเราจะตามความคืบหน้ากรณีของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถูกฆาตกรรมที่เกาะเต่าของสุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปย้อนรอยเหตุการณ์ตามสภาพนะคะตามสภาพทั้งเรื่องของเวลาทั้งเรื่องของสถานที่เพื่อที่ต้องการจะดูเรื่องของแสงสว่างในยามค่ำคืนที่เกิดเหตุเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสมยศพูดถึงเรื่องของ DNA กับคราบอสุจินะคะที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ยว่าเราต้องประสานทาง FBI ของสหรัฐให้ช่วยหน่อยเพราะว่าเราต้องการแยกแยะนะคะในส่วนของ DNA กับอสุจิว่าเป็นของคนเอเชียหรือยุโรปเพราะว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยแยกไม่ได้ระดับสัญชาติขนาดนั้นนะคะนอกเหนือจากนี้เรื่องของน้ำหนักนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักจะมีไปที่ทั้งแรงงานต่างด้าวด้วยแล้วก็คนที่นั่งอยู่บนขอนไม้ไหนจะมีในส่วนของลักษณะจอบที่คนร้ายก่อเหตุเสร็จนะคะก็เป็นอาวุธที่วางพิงในรั้วแปลงผักหลังนำไปก่อเหตุ นะเอาไปวางไว้ที่โคนต้นสนใหญ่แสดงว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุแล้วเดินกลับเข้ามาที่ฝั่งช่วงตีสามใกล้เวลาเกิดเหตุน้ำทะเลลดเห็นทางเดินบนหาดทรายก็เป็นไปได้อีกว่าคนร้ายอาจจะไปทางลานหินจปร.นะล่าสุดเนี่ยตามรายงานเลยนะคะตำรวจได้เบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุอยู่ระหว่างการตามประกบได้มีการคุมตัวแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งชายหญิง25คนกำลังวัดแล้วก็ประทับรอยเท้านำไปเปรียบเทียบอยู่นะคะมีการค้นเรือประมงทุกชนิดด้วยค้นหากลุ่มชายชะกัน 2-3 คนที่เล่นกีตาร์ริมชายหาดใกล้กับงานปาร์ตี้ช่วงค่ำนายกก็พูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะคะว่าสร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากตอนนี้เร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะค่ะเปิดมาด้วยเรื่องไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นกระแสเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในกระแสสังคมและผู้คนให้ความสนใจมากๆนะคะเขาบอกว่า2 สิ่งที่ต้องไม่มีเกิดขึ้นก็คือการทำร้ายนักท่องเที่ยวและอีกสิ่งหนึ่งที่นายกห่วงมากก็คือเรื่องของนักเรียนตีกันสืบเนื่องมาจากกรณีนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดมีความคืบหน้าเหตุ3คนร้ายนะคะไล่ยิงนักศึกษาเทคโนโลยีบางกะปิบริเวณปากซอยรามคำแหง68ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้ภาพวงจรปิดแล้วค่ะซึ่งสามารถบันทึกภาพคนร้ายแต่งกายคล้ายเด็กนักเรียนช่างกลไว้ได้เบื้องต้นตำรวจทราบกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วแล้วก็กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะในขณะที่ชายวัย70ปีชาวบ้านค่ะซึ่งโดนลูกหลงถูกยิงได้รับบาดเจ็บกระสุนฝังที่กระดูกขาขวาแพทย์ไม่สามารถผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกได้เนื่องจากเป็นจุดสำคัญและอายุมากแล้วนะคะหากผ่าตัดก็อาจจะทำให้ชายผู้นี้เนี่ยไม่สามารถเดินได้นะคะกรณีนักเรียนนักเลงที่ก่อคดีทำร้ายกันจนถึงแก่ความตายในหลายท้องที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนค่ะตอนนี้ได้จัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในสถาบันต่างๆซึ่งมีประมาณ14สถาบันในกรุงเทพมหานครไว้เป็นฐานข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีการเพิ่มการเฝ้าระวังการปะทะและก็การก่อเหตุกันด้วยค่ะเป็นประเด็นร้อนที่สุดของสังคมตอนนี้เดี๋ยวเราพูดกันในช่วงเบรกที่2เรามีเสียงสะท้อนจากหลายๆมุมเดี๋ยวกลับมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อวานนี้อีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านผมบ้างดีกว่าเป็นข่าวกีฬานะครับใครที่ติดตามเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับผมมีพิธีเปิดตัวอินชอนเกมกันเป็นอย่างทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงร่วมขบวนนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามอินชอนเอเชียนเมน
สเตเดียมในพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้มหากรรมกีฬาของชาวเอเชียกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยพิธีเปิดที่เจ้าภาพจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเรียบง่ายพร้อมนำศิลปินชื่อดังของเกาหลีใต้มาร่วมพิธีด้วยกันอย่างคับคั่งเอ็กโซมาที่เราคุยกันที่แล้วนะอันนี้เป็นทัพนักกีฬาไทยนะฮะค่ะสนุกมากนะคะเมื่อวานแล้วตกลงไฮไลท์ที่เขาบอกปิดไว้ก่อนเป็นลียองเอจริงจริงนี่สวยนะแดนจันจึมดังนะแดนจันจึมของเราครับสมัยดังนี่พี่โอ๊ตก็มโนว่าตัวเองเป็นลียองเอตอนนี้เราจะพูดไหมลูกอย่ามโนอย่ามโนไม่มีนะก็พูดไม่ค่อยออกนะคะส่งกำลังใจไปเชียร์กันด้วยนะคะสำหรับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าเราเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วก็มีลุ้นในหลายๆรายการเหมือนกันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอินชอนเกมส์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้ทีมเขาบอกว่าเรียบง่ายนะคะแต่ว่าเหล่าชาติสมาชิกเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวประมาณนั้นนะมีสายด้วยนะการนำสายด้วยในพิธีเปิดด้วยเดี๋ยวดูท่าเต้นมีใครเต้นนี้กันเป็นนี่คือเรียบง่ายนี่คือเรียบง่ายเรียบง่ายแล้วนะเดี๋ยวเราพักสักครู่เลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยประเด็นหลักของวันนี้กันเรื่องของการเรียนอาชีวะนะคะแล้วก็เรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องๆนักเรียนนักเรียนนักเลงจะแก้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าส่งข้อความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะและเมียงคำด้วยค่ะคุยกันต่อเลยคิดเช่นเห็นต่างนะคะกับหัวข้อเรื่องวันนี้จะพูดคุยกันนักเรียนแต่จริงๆไม่ได้เกิดกับอาชีวะแบบ 100% นะมันเคยมีกรณีเป็นเด็กมัธยมก็มีเป็นโรงเรียนสายสามัญก็มีกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะว่าไปเรียนหนังสือแต่ก่อนจะถึงโรงเรียนหรือเลิกเรียนออกมาแล้วมีเหตุการณ์ตีกันทำร้ายร่างกายเป็นคู่อริก็มีชาวบ้านโดนลูกหลงซะก็เยอะใช่มั้ยคะน้องปานของ SMS ทีลูก4838990นะคะนะส่งความคิดเห็นกันมานะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่จะพูดถึงประเด็นนี้ถ้าลูกของเราต้องการไปเรียนอาชีวะถ้าลูกชอบแบบนี้จริงๆคือเด็กบางคนไม่ชอบเรียนสายสามัญ อยากเรียนสายอาชีพอยากเป็นช่างคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไปมีแล้วว่ามันดีนะเนื่องจากว่าพอไปเรียนแล้วดียังไงสอนสายอาชีพเลยสอนไปเป็นช่างยนต์ไปเป็นช่างไฟฟ้าไปเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์มีการรองรับงานแน่นอนรองรับงานแน่นอนส่วนใหญ่ก็คือเป็นอาชีพติดตัวเป็นวิชาชีพติดตัวแล้วเด็กพวกนี้เก่งเป็นวิศวะเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกอยากเรียนคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้เรียนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการเลือกสถาบันบางทีอาจจะต้องดูในรายละเอียดเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเด็กตีกันเยอะคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็เลยขอเลือกสถาบันหน่อยว่าเป็นสถาบันที่แทบจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรือมีปัญหาน้อยที่สุดแล้วเวลาลูกเราไปโรงเรียนพ่อแม่หลายคนบอกว่าเสื้อช็อปอย่าเพิ่งใส่ไปเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดสถาบันอย่าเพิ่งใส่ไปเพื่อความปลอดภัยมันต้องขนาดนั้นกันแล้วเหรอจริงๆมั้งขนาดนั้นคือว่าถ้าใส่ไปมันเห็นไงคู่อริเห็นไม่ต้องรู้จักแล้วว่าเคยทะเลาะกันมาก่อนบางคนไม่รู้อีโนยเนี่ยก็โดนไปด้วยใช่ป่ะคือจะบอกว่าจริงๆเหตุที่เกิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมาจากความรักนะคือรักสถาบันรักเพื่อนรักรุ่นพี่รักรุ่นน้องแต่ว่าเอาความรักเนี่ยไปแปลออกในทางที่ผิดถูกต้องรักสถาบันต้องทำให้สถาบันมีชื่อเสียงนะคะสร้างสิ่งดีๆให้สถาบันรักสถาบันแต่กลายเป็นว่าสถาบันคุณไม่มีใครกล้ามาเรียนแล้วอย่างนี้คือมันไปผิดทางแล้วเวลาลูกเราไปโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนเรื่องของการระวังตัวนะคะเรื่องของการระวังตัวด้วยว่าต้องหาคอยหัดสังเกตนะสิ่งรอบตัวเวลาการเดินทางไปโรงเรียนต้องสังเกตสิ่งรอบตัวว่ามีกลุ่มเด็กไหมมีกลุ่มเด็กเยอะๆอยู่ข้างล่างข้างล่างรถเมย์หรือไม่มีแต่อยู่ๆก็มาใกล้ๆตัวเราก็มีมีลักษณะของการวิ่งลักษณะของการเสียงดังเกิดขึ้นอันนี้ต้องหลบเป็นเด็กเราต้องเตือนลูกเป็นนักเรียนไทยอยู่ยากขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือคำถามมันแต่มันคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอันนี้คือคำถามจากใจคุณผู้ชมทางบ้านจบตอนสรุปว่าลูกเป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่ยากขนาดนี้เลยเหรอวัยรุ่นว่าไงทำไมมันต้องขนาดนี้วัยรุ่นอ่ะถ้ามองในมุมมองของผมก่อนแล้วกันนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่เรื่องน่างามเลยในการเห็นนักศึกษามาตีกันแล้วก็เห็นบุคคลที่3ได้รับอันตรายไปแต่ทีนี้ผมขอมองในมุมมองที่เอาใจไปใส่ในตัววัยรุ่นหน่อยละกันเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่พี่ดาบอกคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่เขาไม่ใช่ไม่มีอนาคตนะเขามีอนาคตที่ดีเขาเก่งเขามีฝีมือการงานที่เรายังทำเองไม่ได้เยอะเลยเพียงแต่แค่อาจจะเพราะเหมือนเป็นสังคมของรุ่นพี่มันส่งต่อมายังรุ่นน้องหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องของอาชีวะช่างกลเขาตีกันอะไรกันยังไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเอาใจผมเนี่ยไปเป็นเพื่อนของคนกลุ่มนี้แล้วเขาแบบ
เฮ้ยเพื่อเราโดนแทงอ่ะเพื่อเราโดนตีเฮ้ยเลือดลูกผู้ชายมันสู้ไงแล้วรักเพื่อนแล้วช่วงนั้นคือเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการแสดงออกทางความรักของเราเนี่ยวุฒิภาวะของเราเออมันอาจจะสูงไม่พอมันเป็นช่วงระดับของฮอร์โมนด้วยของวัยรุ่นจะมีฮอร์โมนทีนี้เราเห็นเพื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องลุยก่อนเพื่อนไปสิมันคือการแสดงความรักต่อสิ่งที่เราเชื่อว่าเออนี่คือสถาบันเรานี่คือเพื่อนเราเราศักดิ์ศรีเราเรายอมไม่ได้เรื่องศักดิ์ศรีนี่เป็นประเด็นที่พูดกันถึงเยอะนะคะครับนี่อย่างเรื่องศักดิ์ศรีนี่คือน้องปั๊บขอพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยปั๊บไปนั่งหาข้อมูลดูนะคะปั๊บว่าครับคือวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยเขาอาจจะตีความของเขาว่าศักดิ์ศรีในอีกด้านนึงที่อาจจะแบบนั้นนะคะคือปั๊บพูดว่าในอีกด้านนึงดีกว่าก็คือว่าเขาตีความในอีกด้านนึงที่แต่ปั๊บคิดว่านะคะคือตรงนั้นอ่ะมันแข่งกันไม่ได้หรอกปันคิดว่าถ้าเกิดอยากให้สถาบันตัวเองดูดีทำไมไม่แข่งกันเรื่องอื่นกีฬาดีๆกีฬาการเรียนการเรียนถ้าทำดีขึ้นอ่าเท่กว่าสมมติว่าปันอยากรู้ครับปอเลยนะป .6 ป .6 มีไหมป .6 นัดตีป .4 หน้าไม้ลื่นสนามเด็กเล่นป .4 ยกขยงตบป .6 หน้าไม้กระดกมีไหมลูกสมัยเด็กๆประถมมัธยมไม่มีครับแต่ก็เคยมีสำหรับน้องปั้นอะถูกแกล้งอันนี้แค่โดนแล้วเราโกรธไหมโดนแกล้งอย่างเช่นบางทีถูกผักแบบนี้ครับเวลาเข้าใจไหมครับเล่นบอลนะครับเด็กเล่นกันแล้วเล่นบอลทีนี้น้องปั้นอยากจะเข้าไปเล่นด้วยก็ถูกผักออกมาปั้นน้องปันก็รู้น้องปันก็เลยเข้าไปคุยกับเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องปันผิดจริงไปพูดไม่ดีกับเขาปันจะกลับมาสอนน้องแต่ถ้าเกิดเขาอ่ะเป็นคนผิดปันจะตักเตือนเขาแล้วก็ให้อาจารย์เป็นคนดูแลหลังจากนั้นมันจะเป็นแบบนี้ไปข้างนึงควรจะเป็นลักษณะแบบนี้จนโตเป็นหนุ่มจะโตเป็นหนุ่มคือเรื่องของการคุยกันอันนี้เห็นอย่างนึงคือต้องปลูกฝังแต่เด็กครอบครัวมีส่วนโรงเรียนมีส่วนปลูกฝังแต่เด็กนะคะแต่ในมุมของดาวเองเนี่ยอย่างคือเคยเข้าไปเจอกับน้องๆกลุ่มที่เขาเคยก้าวพลาดน้องๆที่เขาเคยทำผิดน้องๆเหล่านี้นะคะบอกเลยว่าเขาก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้เขาเดินทางผิดแต่วันนี้ค่ะดาวมีเสียงน้องๆจากบ้านกาญจนาพิเศษซึ่งดาวเองเคยเข้าไปบรรยายเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับน้องๆด้วยนะคะวันนี้เลยไปขอสัมภาษณ์น้องๆเขามีอะไรจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ของเขาอยากจะฝากบอกเพื่อนๆจากเพื่อนถึงเพื่อนไปฟังเสียงพวกเขาค่ะก็ตอนแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็ยังคือขนองประกันตัวออกมาผมก็ยังคือขนองเหมือนเดิมครับยังไม่ได้แบบว่าอบรมทางความพูดครับก็ตอนนี้ถ้าเรามองย้อนไปครับก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแล้วมันไม่น่าทำอย่างนั้นครับจริงๆถ้าเราเอาเวลาที่เราเกเรไปทำอย่างอื่นมันจะได้ประโยชน์เยอะผมจะเลือกที่จะตัดสินใจครับในวันที่ผมได้ก่อเหตุครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้รู้จักปฏิเสธครับปฏิเสธให้เป็นครับเพราะว่าการที่เราก่อคดีเนี่ยเราปฏิเสธไม่เป็นรุ่นที่ชวนไปทำนู่นทำนี่เราก็ไปเงี้ยครับถ้าเราทำผิดแล้วก็ไม่มีใครมาสนใจเราเท่าพ่อแม่เราหรอกครับรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันทำให้เรามีบาดแผลในใจที่ยังไม่สามารถหลบมันออกไปได้ผมจะหลีกเลี่ยงครับจะไม่เชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อตัวเองครับจะเชื่อพ่อแม่มากกว่าผมว่าอยากจะฝากบอกรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ของน้องๆครับเพราะว่าบางทีการที่เราทำผิดเราจะถูกรุ่นพี่ปลูกฝังมาแบบผิดๆให้พกอาวุธพกของให้ทำร้ายคนอื่นมาตั้งแต่เนิ่นๆพอเราโตขึ้นเราก็จะปลูกฝังน้องๆไปแบบเหมือนที่รุ่นพี่เราสอนมาจะเป็นห่วงโซ่ไปเรื่อยๆไม่รู้จะจบสิ้นครับรู้สึกผิดครับที่ต้องทำให้พ่อแม่ผิดหวังก็อยากกลับไปแก้ไขครับก็อยากตั้งใจเรียนดีกว่าครับก็อยากฝากไว้ว่าอยากให้ตั้งใจเรียนครับคือทำผิดอ่ะมันมีผลกระทบที่ตามมาหลายอย่างครับต้องเกิดการสูญเสียทำให้พ่อแม่เสียใจหรือมีปัจจัยหลายๆอย่างครับเนาะเขาฟังพ่อแม่ทุกคนเนี่ยพูดฟังน้องๆทุกคนพูดถึงพ่อแม่ในเวลานี้ทั้งนั้นเลยขอบคุณน้องๆทุกคนจริงๆนะคะพี่ดาวขอบคุณมากๆเลยที่ให้ประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วล้ำค่ามากสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เดินผิดทางแต่พวกเขาเหล่านี้เดินผิดทางแล้วพวกเขาสำนึกพวกเขาต้องการโอกาสพวกเขาต้องการจะกลับมาเพื่อจะบอกเล่าในสิ่งที่เขา
คยผ่านมาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเคยไปคุยกับน้องบอกคุณรู้ไหมว่าเวลาไปตีกันอะรุ่นพี่ไปกับเพื่อนไปกับน้องแต่คนที่มาประกันตัวเราคนแรกคือพ่อแม่ถูกต้องไม่มีรุ่นน้องรุ่นพี่มาประกันตัวคนที่เสียใจที่สุดไม่ใช่เพื่อนพี่น้องของสถาบันแต่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็นี่ไงพอน้องๆผิดพลาดไปแล้วพอคิดได้แล้วก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่น่าทำให้พ่อแม่เสียใจขอบคุณด้วยนะคะน้องๆจากบ้านกาญจนาภิเษกทุกคนพร้อมที่จะกลับตัวและพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์แบบนี้นิดนึงพี่นาวมีเรื่องจะเล่าดีครับหลายคนอยากรู้ว่าวัยรุ่นเด็กเทคนิคสมัยย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นยังไงค่ะคุณพ่อเป็นเด็กนักเรียนเทคนิคอย่าบอกนะว่าอยู่ในแก๊งนั้นด้วยเทคนิคชื่อดังเลยบอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามีเรื่องกันมาตั้งแต่30 40ปีที่แล้วมีเรื่องกันถามคุณพ่อว่าแล้วสมัยก่อนเขาเคลียร์กันยังไงสมัยก่อนไม่มีเขาบอกนักเลงจริงๆก็คือถ้ามีเรื่องกันนัดกันเพราะส่วนใหญ่นัดสวนลุมให้เป็นกรณีไปนัดกันไปที่สวนลุมเต้ยมีเรื่องกับพี่โอ๊คนัดกันสวนลุมสมมุติเจอกันคืนนี้เจอกันแล้วทำยังไงรู้ไหมคะก็คือเคลียร์กันตัวไม่มีของไม่มีอาวุธคือเฉพาะคู่กรณีนั้นสาวกันหมัดต่อหมัดแล้วพอเคลียร์กันเสร็จใครแพ้ใครชนะจบในวันนั้นเนี่ยเคลียร์กันให้จบกันไปเลยนักศึกษาอาชีวะช่างกลคนออฟเดอะเยียร์เนี่ยคู่กรณีไปใช่แยกย้ายเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเวลาใช้อาวุธแบบนี้ครับก็เหมือนที่พี่เต้ยบอกก็คือว่าส่วนมากคนที่ไม่รู้อีหน่อยอีเนี่ยจะโดนโดนลูกหลงไงนะทีนี้มาดูในมุมของการแก้ปัญหานอกเหนือจากที่เป็นประเด็นร้อนมาว่าทางนายกรัฐมนตรีออกมาพูดวันก่อนหน้านี้ว่าคณะไหนเป็นคนเริ่มต้นแผนกไหนของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอะไรให้ปิดไปเลยแต่คำว่าปิดในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้ปิดแบบถาวรนะเขาจะเริ่มต้นปิดแบบชั่วคราวแต่คนดีๆก็ซวยไปด้วยอ่ะพูดภาษาชาวบ้านไม่อย่างนั้นเขาปิดห้องอะไรรู้ไหมน้องมันจะมีการแก้แค้นกลับมาไซต์ที่ต้องปิดแล้วก็เรื่องของการปิดเนี่ยมันเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเป็นการปิดกันเป็นบางช่วงบางวันอาจจะปิด1สัปดาห์ไปเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางสถาบันนั้นๆซึ่งเป็นสถาบันที่เริ่มต้นก่อเหตุนะไม่แก้ปัญหาจะต้องมีการพิจารณามาตรการต่อไปแล้วก็ต้องโดนไปถึงในส่วนของผู้บริหารด้วยทางกรรมการอาชีวศึกษาเองบอกว่าเดี๋ยวจะทำโครงการอาชีวะสร้างชาตินำน้องๆเยาวชนเนี่ยไปทำโครงการจิตอาสาเปลี่ยนตอนน้ำท่วมกำลังสำคัญคือเด็กอาชีวะจริงๆไปช่วยสร้างบ้านไปช่วยแจกถุงยางชีพเนี่ยไปด้วยกันนะคะอย่างช่อง3เราไปแจกถุงยางชีพน้องๆที่ช่วยยกนี่คือเด็กอาชีวะทั้งนั้นเลยเด็กอาชีวะดีๆมีเยอะนะคะอย่าทำให้ส่วนน้อยทำให้ส่วนใหญ่ต้องเสียเลยฝากไว้นะคะนักรบที่แท้จริงก็คือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรไม่ใช่การรบหรือเข่นฆ่าศัตรูอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะดูอย่างอนิสกะเป็นต้นนะคะมาปิดท้ายกันเลยคิดเช่นแคลร์เบรกนี้ค่ะน้องแคลร์จะพาไปค่ายปรับพฤติกรรมเด็กติดเกมกันค่ะคิดเช่นแคลร์สวัสดีค่ะคิดเช่นแคลร์มาแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการติดอินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัยรุ่นชาวจีนมาเล่าให้ฟังกันนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านเนี่ยก็มีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสำหรับรายที่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยนะคะก็เลือกที่จะส่งลูกไปที่ค่ายปรับพฤติกรรมบำบัดการติดอินเทอร์เน็ตไปดูตัวอย่างค่ายที่ว่ากันค่ะนี่วังข้างเนียจีนะนี่อาจจะดูเหมือนโรงเรียนมัธยมทั่วไปนะคะแต่ที่จริงแล้วเป็นค่ายปรับพฤติกรรมวัยรุ่นที่ติดอินเทอร์เน็ตค่ะตั้งอยู่ในมณฑลจีหนานซึ่งผู้ปกครองจะนำลูกหลานมาฝากไว้ที่นี่ประมาณ 4-6 เดือนโดยไม่ให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกเลยอย่างเช่นรายนี้ลูกเล่าว่าพ่อแม่เนี่ยหลอกให้มานะคะแล้วก็โดนกักตัวเอาไว้เลยค่ะครูผู้ฝึกที่นี่เป็นอดีตครูฝึกทหารดังนั้นก็จะเห็นว่าเหล่าวัยรุ่นจะต้องได้รับการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้มีระเบียบวินัยเคร่งครัดเวลารับประทานอาหารก็ห้ามคุยกันด้วยนะคะและที่นี่ไม่อนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยเด็ดขาดเลยทุกคนจะถูกตัดออกจากโลกภายนอกเพื่อดัดนิสัยติดเกมให้ได้ค่ะถ้าเข้าค่ายที่นี่นะคะอยู่ที่ประมาณ $1,000 ต่อคนหรือประมาณ 32,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นเงินไม่น้อยเลยสำหรับครอบครัวชาวจีนฐานะปานกลางแต่ผู้ปกครองก็เชื่อว่าดีกว่าให้เด็กไปเล่นเกมในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งวันทั้งคืนค่ะทางด้านรัฐบาลจีนก็ยังมองว่าปัญหาการติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำลายความคิดในสมองเด็กแล้วก็ยังเป็นต้นเหตุของคดีที่เด็กก่ออีกประมาณ 70% ด้วยโดยถึงกับจัดว่าการติดอินเทอร์เน็ตเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งเลยนะคะเขาก็เลยอนุญาตให้มีค่ายปรับพฤติกรรมแบบนี้เปิดขึ้นเป็น100 แห่งทั่วประเทศค่ะ
ปัญหาที่ตามมาก็คือมีการทุบตีทรมานเด็กเกินไปในบางกรณีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามที่ค่ายนี้เขาเน้นให้คำปรึกษาตัวต่อตัวกับเด็กมากกว่าโดยจิตแพทย์บอกว่าวัยรุ่นที่มาบางคนเนี่ยเดือนแรกร้องไห้ทั้งเดือนแต่ว่าพอหมดหวังสุดๆแล้วก็เริ่มหันกลับมาปรับตัวได้ในที่สุดค่ะแล้วกลับมาพบกับคิทเช่นแคลร์ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ากับรายการคิทเช่นเห็นต่างนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะSMS ส่งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะมีหลายคนส่งวิธีเข้ามานะคะก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะนี่รักสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีต้องใช้ถูกทางถูกทางนี่มนต์พระมาให้ความรู้เด็กๆเยอะๆอาจจะช่วยได้ไหมรวมสถาบันกันไปเลยคือเมื่ออริกันนักรวมแล้วเรียนเป็นเพื่อนรวมกันหรือว่าจัดเป็นเข้าค่ายเปลี่ยนแบบฟอร์มนักเรียนให้เหมือนกันทุกสถาบันไงน่าสนใจเนาะถ้าเป็นปันหรือว่าใครที่ไหนถ้าเป็นให้มุมเด็กว่าอยากจะแก้ปัญหาพี่ๆเขาทะเลาะกันเนี้ยปันคิดว่าจะแก้ยังไงหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาทำครับเป่ายิงโฉบอะไรเงี้ยเหรอเป่าแบบว่าท่านี้ท่านนั้นมาตีกันก็แบบว่าเฮ้ยจะตีละหนึ่งสองสามเป่ายิงโฉบคิดมุมนั้นก็น่ารักไปแบบเต้ยเต้ยมีอะไรนะของผมทุกคนก็แบบเฮ้ยฉันพอแล้วพอแล้วของผมนี่ต่อยอดไปหาปันได้นะคือของผมนี่คือแนะนำให้จัดอารีนาช่างกลอาชีวะคนออฟเดอะเยียร์เอ้าเด็กเขาต้องการการระบายพลังงานเขาต้องการรีลีสเอเนอร์จีเพราะฉะนั้นจะไปห้ามเขาไม่ได้เราต้องให้เขามีเรื่องมีราวกันแต่ไม่ต้องเอาอาวุธขึ้นไปไงต่อยกันเป็นเรื่องเป็นราวสารฝันสู่นักมวยระดับอาเซียนใครจะไปรู้เขาจะเป็นพี่มนัสในอนาคตก็ได้สมัยก่อนเหมือนเคสของคุณเนวินจิตชอบที่มีคนไปตีกันข้างเวทีมวยเขาก็ต่อยเวทีมวยไอ้มวยก็ต่อยเอ็งล่างก็ทีบต่อยคุณเนวินบอกยุดหยุดเดี๋ยวนี้มวยหยุดเดี๋ยวนี้ไล่นักมวยลงเอาขึ้นไปต่อยกันเองขึ้นไปเป็นไงรู้ไหมยืนเฉยไม่กล้าต่อยอายแล้วเดี๋ยวก็มาคิดได้เองพอแล้วประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นร้อนคุยวันนี้เพราะว่าปั้นขอคุยหน่อยเพราะปั้นอยากกินมากนี่ก็ประเด็นร้อนเรื่องของเมี่ยงคำหรือว่าให้แต่ละสถาบันกินเมี่ยงคำร่วมกันแข่งกันจกเมี่ยงคำพี่ดาวว่าเมี่ยงคำนี่ยังไงคะอาหารโบราณเมี่ยงคำเนี่ยเป็นอาหารโบราณอย่างที่บอกจริงๆแล้วแม่พี่ดาวชอบทำมากเป็นอาหารโบราณเหมาะกับคนโบราณโบราณคือเมี่ยงคำเนี่ยคำว่าเมี่ยงเนี่ยคนไทยรับมาจากชาวพม่าอ๋อเหรอตามคำกล่าวนะคะม่านหมายถึงคนพม่าเขามีคำว่าม่านกินเมี่ยงนะแต่สมัยก่อนวัฒนธรรมเนี่ยก็เผยแผ่เข้ามานะคะตั้งแต่ฟังสิคะเดี๋ยวพูดนี้ที่ฟังน้องเสมอเผยแผ่เข้ามาในยุคโบราณตั้งแต่ล้านนาคือทางเหนือเนี่ยแหละนะคะดังปรากฏในผลงานเขียนเรื่อง4แผ่นดินนะนะคะของท่านคึกฤทธิ์ปราโมทย์ในหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตอนหนึ่งระบุว่าตำหนักเจ้าดารานับว่าแปลกกว่าที่อื่นทั้งสิ้นเพราะข้าหลวงนุ่งสิ้นไว้ผมมวยแต่งกายอย่างชาวเมืองเชียงใหม่พูดภาษาเหนือทั้งตำหนักและเป็นที่เดียวที่มีเมี่ยงแจกกันกินเป็นประจำนะก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกอยู่ในเขาเรียกอะไรก่อนนี่ได้ฟังกันทั้งเนี่ยฟังเบื่อจะเย็นน้องเบื่ออ่ะพี่ยกให้นะคือให้ฉันเล่าทุกคนก็มากินใส่อ่ะพี่ยกต่อพี่ยกต่อเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างเดี๋ยวนักปีนะเดี๋ยวไม่ถูกใช่เหตุผลคุยกันเดี๋ยวแพร่หลายมากขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาหารว่างสำหรับคนในราชนิกุลสมัยก่อนมาดูนะมีอะไรครบ5หมู่นะเมี่ยงคำเนี่ยเมี่ยงคำเนี่ยใส่เครื่องเคียงมะพร้าวหั่นซอยคั่วขิงอ่อนหอมแดงมะนาวกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วพริกขี้หนูแล้วใช้ใบทองหลางหรือไม่ก็ใบชะพลูโปรตีนและธาตุวิตามินมีทุกอย่างส่วนน้ำเมี่ยงคำมีน้ำตาลปี๊บมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งโขลกละเอียดขิงแก่หั่นละเอียดหอมแดงซอยกะปิน้ำปลาน้ำเปล่าโถที่สองขั้วครบมากนี่สมัยก่อนเขากินกับใบทองหลางต้นทองหลางจะเป็นต้นไม้ยืนต้นใหญ่ๆแต่อันนี้จะเป็นไม้ล้มลุกนะชะพลูมีคนส่งข้อความมาอยากกินกับใบทองหลางซึ่งหายากใบทองหลางอร่อยมากเลยคุณผู้ชมนะคะใครมีไอเดียหรือว่าเกิดแรงบันดาลใจอยากจะกินเมี่ยงคำกับครอบครัวนะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็รับประทานได้ปั้นอร่อยไหมลูกเด็กๆรับประทานคุณจะลองให้เด็กๆรับประทานนะรสชาติเป็นไงอร่อยมากก็อร่อยครับก็เป็นไอเดียการทานผักง่ายๆเหมาะกับเด็กนะคะว่าถูกต้องแล้วก็อร่อยเหมาะกับเด็กวัยรุ่นอย่างพี่โอ๊คด้วยยังไม่สนใจวัยรุ่นเหรออ๋อสนใจรายการจบแล้วเนี่ยจบแล้วเหรอขอบคุณทุกความที่ส่งกันเข้ามาด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลานะคะเดี๋ยวค่อยตักน้ำจิ้มก็ได้วันนี้หมดเวลานะคะลากันไปเท่านี้คิทเช่นเห็นต่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับ